ย่างพรรคเราอะนะคะก็โดนเรื่องของกระบวนการยุบพรรคมาแล้ว2ครั้งอะนะคะอิงก็อยากให้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้หนักแน่นในประชาธิปไตยนะคะเคารพเสียงของประชาชนในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาประเทศต่อไปแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็ให้พิจารณาตามข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจให้คุณพิธาด้วยเพราะว่าอิงคิดว่าประชาชนก็รอไม่ไหวแล้วประเทศก็รอไม่ไหวในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อค่ะเราต้องมีการเมืองแบบใหม่แล้วที่มุ่งไปเมื่อประชาชนเลือกมาเคารพเสียงของประชาชนแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อไม่ว่าพรรคสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่าครอบครัวของอิงเองเคยเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้มันยุติลงนะคะแล้วก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์เป็นการเมืองที่พร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไปจริงๆโดยเคารพเสียงของประชาชนค่ะประเมินสถานการณ์ไหมคะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้พูดถึงเหตุการณ์สมมุตินะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำงานของอิงและของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยโจทย์ที่มีอยู่คืออะไรโจทย์ที่มีอยู่คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้เต็มที่นี่คือโจทย์ของเราโจทย์ของพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องของการปรับเรื่องแบรนดิ้งเรื่องอะไรต่อนะคะเรื่องการสื่อสารของเราต่อค่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินนายกรัฐมนตรีอะไรนะไม่ได้ยินโทษทีเรื่องของเกมหุ้นเกมหุ้นค่ะค่ะมันไปพีคเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีแนวทางกับเจ้ารัฐบาลของเรานะคะยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ๋อแน่นอนค่ะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนแน่นอนเราก็ต้องเอาไปตามนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นน่ะก็ให้มันเป็นตามกระบวนการให้เป็นตามวาระไปค่ะตรงนี้จะบอกได้เลยว่าคุณอิงเนี่ยค่ะปฏิเสธข่าวเรื่องของการจะพลิกไปอีกขั้วอ๋อแน่นอนค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้เวลาข่าวที่ออกมาบางทีอิงก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอ่ะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือถ้าดีลนั้นลับต้องลับมากนะลับจากอิงไปเลยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะกับที่คุณนักศึกษาในข่าวในสายข่าวที่บอกว่าที่ยังไม่อยากให้กลับเพราะว่าควรจะถูกหลอกควรจะขยายได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยคือเพราะว่าเรื่องถูกหลอกเนี่ยนะคะคือเอางี้ดีกว่าว่ามันไม่ได้คำว่าถูกหลอกอ่ะมันคืออะไรคือตลอดเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่ประเทศไทยมา17ปีเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามนะคะข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดว่าใครจะมาหลอกเราหรืออะไรเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่ครอบครัวคุยกันว่าให้ดูข้อมูลให้ดีให้คิดให้ดีว่าจะทำยังไงมันเป็นการห่วงใยอ่ะแล้วเป็นการเตือนสติกันมากกว่าว่าอ่ะดูให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราเตือนกันได้แล้วก็เป็นห่วงกันแค่นั้นเองค่ะไม่มีว่าใครจะหลอกหรืออะไรถ้าเพื่อไทยเป็นพรรคที่มาจัดตั้งเป็นแกนจัดตั้งนะคะ60เสียงที่ยังขาดอยู่จะเอามาอ๋อเดี๋ยวอันนี้เนี่ยให้คุยกับทางกรรมการบริหารพรรคดีกว่าที่เขาไปคุยกันกับก้าวไกลด้วยเนาะอันนี้จะดีเทลเกินไปที่อิงจะตอบตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเห็นบางโพก็มีคนที่นั่งรองนายกนั่งรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ตายแล้วรู้ก่อนอิงอีกแล้วอันเนี้ยเห็นหลายทีแล้วว่าที่มันเป็นแบบว่าเขียนมาว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างประเทศก็มีล่าสุดไปรองนายกแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกตำแหน่งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยยังไม่ทราบเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าแผ่นนั้นมาจากไหนเหมือนกันคืออิงคิดว่าอิงน่าจะเห็นพร้อมกับคนที่ดูโซเชียลค่ะเห็นพร้อมๆกันแล้วคุณอิงจะมีรับตำแหน่งไหมคะโอ้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยแต่ว่าเรื่องที่ออกไปเนี่ยยังไม่เคยรับรู้เลยพูดจริงๆยังไม่เคยรู้เลยค่ะรู้พร้อมกันพร้อมกันแล้วคุณอิงจะ
พร้อมๆกันนักข่าวรู้ก่อนด้วยการตั้งตำแหน่งฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนใช่ไหมคะหรือว่าเราดูก่อนค่ะเราดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูทางผู้มีประสบการณ์หลายๆท่านเนาะที่คุยกันตกลงกันแล้วก็ระหว่างพรรคร่วมด้วยก็ต้องคุยกันแบบนั้นค่ะคนฐานล่างไม่ให้มีรายได้คือพอเราได้เห็นนโยบาย SD กลับคืนมาแบบนี้รู้สึกชื่นใจคือดีใจมากนะคะบางอันที่เป็นนโยบายเดิมๆของสมัยไทยรักไทยสมัยคุณพ่อเป็นนายกเนี่ยแล้วก็สมัยของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเนี่ยนะคะคือหลายๆครั้งตอนก่อนเลือกตั้งที่อิงหาเสียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีแพลนอยู่แล้วว่าจะเอานโยบายดีๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่จากเมื่อหลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยอยากจะเอากลับมาใช้นะคะหลายอันเลยมากๆทีนี้เนี่ยพอถึงวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ตามแต่นโยบายยังได้กลับมาใช้นี่ก็ยิ่งดีใจมากๆค่ะก็อยากเห็นให้สำเร็จอีกครั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยขอบลงแล้วครับผมแค่สี่โลแค่เดียวสี่โลนี่คือส่งจดหมายให้ลูกแล้วบอกว่าขอลาทำงานหนึ่งวันทำงานทั้งคู่ค่ะแต่ว่าที่ทานจะเยอะกว่าที่ทานบอกว่าเราบอกว่าไปทำงานใช่ไหมพี่เรียนเขาบอกว่าเนี่ยจะได้มีตังค์มาซื้อขนมซื้อของเล่นได้ไงวันนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ขนมเขาขอเล่นเลยอยากเล่น